เมนูพุดดิ้งชาเขียวเทผงทำเต้าหู้เย็นกลิ่นมะลิตราโลโบและผงชาเขียวลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเติมน้ำและสีผสมอาหารสีเขียวขี้ม้านำขึ้นตั้งไฟต้มจนเดือดแล้วปิดไฟยกลงตักส่วนผสมเต้าหู้ที่ต้มแล้วใส่ลงในพิมพ์นำเข้าตู้เย็นแช่เย็นจนทรงตัวดีนำพุดดิ้งกรีนทีใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟแต่งหน้าด้วยมะม่วงสุกน้ำผึ้งและช่อสะระแหน่พร้อมรับประทานค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูพุดดิ้งชาเขียวเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้